ไอ้ย่าทายาทกระทิงแดงอยู่ต่างประเทศแล้วคดีขาดอายุความอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับครับผมอยู่กับผู้ช่วยธนพลเหมือนเดิมเลยครับผมวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณธนพลหยิบมาผมคิดว่าหลายๆคนก็สงสัยนะผมสงสัยมากทำไมอ่ะมั่วเกี่ยวกับเดี๋ยวครับเคสที่เราจะหยิบมาเล่าเนี่ยครับเป็นข่าวระดับโลกเลยนะโอ้เมืองไทยไปบอลโลกกันเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นเรื่องของทายาทกระทิงตูดกระทิงแดงว่าง่ายนั่นแหละครับผมมันเป็นข่าวว่าทำไงได้เป็นข่าวครับก็อันนี้เล่าเหตุการณ์ให้เมื่อ3 กันยาของปีที่แล้วเหตุเกิดประมาณช่วงเช้าตรู่3 กันยาครับปีที่แล้วเฮ้ยครบปีแล้วนี่หว่าครบปีแล้วครับก็ถึงคดีอัยการยังไม่ฟ้องอีกเหรอฟ้องแล้วเฮ้ยยังไม่ฟ้องเลยกำลังจะฟ้องไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะเหตุเกิดประมาณตี 5:40ของเช้าตรู่วันที่3 กันยานะครับผมก็เสยตำรวจเลยตำรวจเขาออกปฏิบัติงานอย่างเงี้ยฮะอันนี้อาจจะกลับมาหรืออาจจะออกไปข้างนอกแต่มีสภาพมึนนิดๆตำรวจติดล้อไปด้วยป่ะตอนนั้นตำรวจไม่ได้ติดล้อครับ ติดกระโปรงรถมันเตี้ยไงติดกระโปรงไปเลยนะฮะก็เสียชีวิตครับผมเสียชีวิตเลยนะครับผมก็เหตุเกิดมาปีหนึ่งแล้วครับผมแต่ประเด็นเนี้ยไอ้ผู้เสียญาติผู้เสียหายเขาไม่ได้ติดใจเอาความมั้งไม่ได้ติดใจเอาความหรอน่าหรือเปล่ามันไม่มีบอกนะว่าญาติผู้เสียหายไปโวยวายร้องเรียนไม่มีนะแต่ผมติดใจอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องไหนฮะอันนี้คือคดีฆ่าคนหรือเปล่าครับโดยเจตนาไหมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วพอตายแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะออกต่างประเทศได้นะออกในประเทศเนี่ยไม่น่าจะออกได้เลยแล้วนี่ออกได้เหรอก็คือคดีเนี้ยครับเวลาที่เราโดนคดีอาญาเนี่ยครับเราจะมีสิทธิ์ตัวหนึ่งสิทธิ์อะไรครับการขอประกันตัวอ๋อประกันตัวออกมาแล้วประกันตัวมาแล้วก็สู้คดีไงแล้วเราจะไปนู่นไปนี่ก็ไปได้อ๋อคือสามารถไปได้ไปได้แล้วหนีคดีก็ได้เลยไอ้หนีคดีก็ไม่รู้อ๋อไม่สมมติไม่ให้กรณีทายาทกระทิงแดงนะต้องเข้าใจนิดนึงว่าไม่ใช่กรณีนี้นะครับถ้าสมมติเกิดคดีอย่างอื่นอาญาอย่างอื่นปุ๊บออกไปข้างนอกประเทศได้เลยคือตามประมวลวิธีพิจารณาคดีความอาญาเนี่ยในมาตรา108เขาเขียนไว้ว่าถ้าศาลสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยอาจจะกำหนดเงื่อนไขหรือไม่กำหนดเงื่อนไขก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อศาลให้ประกันตัวโดยไม่กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกไปต่างประเทศก็ไปได้ก็คือถ้าสมมุติคดีอุกชะกันจริงๆประกันตัวออกมาได้แต่เขาก็คงไม่ให้ออกนอกประเทศนะเนาะแต่นี่คงเป็นคดีเล็กๆประเด็นตำรวจตายประเด็นอยู่ที่อัยการอัยการไปขอศาลว่าห้ามออกนอกประเทศอ๋ออัยการถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ให้ออกนอกประเทศไปแล้วอาจจะนะแล้วโดยส่วนใหญ่อะครับถ้าสมมติแบบออกแนวประมาณเนี้ยเขาก็ไปได้นะโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกก็ออกได้ว่าก็ออกได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมีกระตังมันไม่เป็นข่าวก็มักจะไม่โดนฟ้องคดีคือมาไม่ถึงชั้นเนี่ยนักข่าวไปจี้นะถึงได้รู้คำตอบว่ายังไงแล้วคุณรู้ไหมเขาโดนข้อหาหนักนะข้อหาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมเรียงให้ดูเลยคือครับเขาโดนข้อหาแรกคือขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ข้อหาที่2ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือตามสมควรก็คือชนแล้วหนีแล้วอีกข้อหาหนึ่งก็คือทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายแต่วันเนี้ยมันมีข้อหาหนึ่งอ่ะครับที่มันฟ้องไม่ได้แล้วคือหมดอายุความคดีขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดขาดแล้วไม่ต้องอันเนี้ยคดีเดียวเฮ้ยแต่คดีเนี้ยมันจ่ายค่าปรับแค่1,000นะมันจ่ายค่าปรับแค่1,000นะอ๋อไม่มีทั้งไม่มีปรับมีจำเหรอครับไม่มีจำแค่ขับรถเร็วคือใช่คือตามพรบพระราชบัญญัติการจราจรทางบกเนี่ยครับเขาเขียนไว้เลยว่ามาตรา 67อ่ะครับบอกว่า ห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งมันมีประกาศเอาไว้ว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จังหวัดเนี่ยขับได้100ถ้าขับเกินโดนปรับ 1,000 บาทแต่นี่เฟอร์รารี่มันจะขับ80ไหมไม่80ครับ170ตามข่าวนะ170เลยเหรอฮะเฮ้ยมันเร่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ซื้อถึง100นี่3-4 วิถึงแล้วตอนกลางคืนใช่ไหม 5:40 ถนนโล่งโอ้ยเหยียบเต็มที่เลยโล่งรู้สึกว่าซอยนี่คือเป็นซอยที่เกิดเหตุนี่คือซอยเข้าบ้านเขาด้วยหรือเปล่าใช่ซอยนี่ก็จากดูจากภาพซอยก็ไม่น่าจะใหญ่นะกด107เลยเหรอผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยคือมันเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับแต่อัยการยังไม่ทิ้งข้อหาใหญ่นะข้อหาทำให้ตำรวจตายอ่ะลองทิ้งดูดิ ลองทิ้งดูอันนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินเลยฮะกับอีกข้อหาหนึ่งก็คือชนแล้วหนีชนแล้วหนีเนี่ยอัตราโทษจำคุก3 เดือนนะ3 เดือนอายุความ5 ปียังไม่ขาดอายุความยังไม่ขาดครับผมแต่ประเด็นก็คือไอ้คดีเนี่ยครับไอ้ขับเกิน80เนี่ยครับมันมีตัวอย่างที่ไหนมั่งในเมืองไทยที่แบบตำรวจปล่อยให้ขาดอายุความอ่ะจริงๆแล้วไม่ควรปล่อยให้ขาดเนาะคือจริงๆไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวปรับ 1,000 บาทเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องศาลก็ได้ตำรวจปรับตรงสน.ก็ได้แต่ไอ้ทายาทเนี่ยเขาที่ปรึกษากฎหมายมันเก่งมันก็ไม่ให้ลีลาดีมันมีผลอย่างงี้ถ้าคุณไปยอมเสียค่าปรับ1,000แปลว่าวันที่คุณชนคนตายอ่ะคุณขับรถเร็วเกินกว่าตรากฎหมายกำหนดคือยอมรับว่ากูผิดจริงมันเลยใช้ช่องทางเนี้ยในการหลบเลี่ยงเรื่องความประมาทไงคือพรบจราจรเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้าคุณขับรถเร็วเกินอัตรากฎหมายกำหนดเนี่ยคุณประมาทแล้วแล้วเมื่อคุณประมาทแล้วคนไปชนคนคุณก็ผิดไงนี่มันคุณผู้ชมไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายไม่เข้าใจในทางคดีความว่าในทางเทคนิคเขาทำเป็นยังไงในการหลบเลี่ยงแบบถูกกฎหมายเขาเรียกเคล็ดวิชาอย่าคิดว่าเงินค่าปรับ1,000มันแค่นั้นนะมันมีผลไปถึงคดีฆ่าคนตายอ่ะมันมีผลต่อเนื่องเนาะมันมีผลต่อเนื่องไปถึงตรงนั้นอันนี้ไอ้เรื่องชนแล้วหนีเนี่ยเรายอมรับกันว่ามันหนีจริงแต่ประเด็นคือประมาทหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทนายเขาสู้ว่าไม่ได้ประมาทตำรวจมายืนขวางแล้วเบรกไม่ทันคดีพลิกเลยป่ะเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คดีเนี้ยผมว่าญาติผู้เสียหายไม่น่าจะติดใจเอาความหรอกแหมทายาทระดับเนี้ยโยนมานิดนึงก็นิดเดียวเหรอนิดเดียวเดี๋ยวสัก500 ล้านก็จะไม่ว่าเลยใช่ไหมโยนมานิดเดียวก็เคลียร์ได้แล้วอ่ะหมายถึงว่ากับผู้เสียหายนะครับแต่ผมมองว่าคดีเนี้ยครับน่าสนใจอย่างเดียวคือครับมันออกนอกประเทศแล้วก็ไม่กลับมารายงานตัวแล้วเรื่องของเรื่องคือครับอัยการน่ะปล่อยให้เลื่อนคดีไปถึง5 ครั้งได้ยังไงไม่เลื่อนเยอะแยะอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณก็รู้ดิว่าวันที่3 กันยาคดีมันจะขาดอายุความใช่เฮ้ยคุณไม่รู้ล่วงหน้าหรอรู้แต่ไม่รู้จริงหรอว่าคดีมันขาดอายุความเขาอาจจะรู้แต่บางทีเรื่องหน่วยงานเขามีเยอะเอกสารอะไรอย่างนี้มันต้องเยอะแยะติดต่อนู่นติดต่อนี่บ้าอัยการทำคดีแบบนี้ประจำทำไมจะไม่รู้นัดวันเนี้ยแต่พรุ่งนี้แม่งขาดอายุความเฮ้ยนัดทำไมอ่ะคุณไม่เผื่อเวลาไว้แบบจับหรือว่าพาเขาไปปรับที่โรงพักไงอะไรอย่างนี้บ้างหรอเฮ้ยเวลาผมนัดความในศาลนี่ผมนัดกันเป็นเดือนนะแล้วผมดูสมุดนัดผมก็จะรู้อ่ะว่ามันมีวันนั้นวันนี้เพราะแล้วเนี่ยอัยการเจ้าของสำนวนไม่รู้หรอไม่รู้ด้วยสุจริตจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้นะแต่คือจากดูคดีเนี่ยรูปความก็น่าจะยอมความกันได้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะครับผมแต่สมมติถ้าเป็นคนคดีอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะนิดนึงท่านอัยการหรือท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องคงไม่ทำอย่างนี้หรอกนะครับผมคือตรงเนี้ยน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออัยการหลังจากที่นักข่าวไปจี้ถามครับไปถามเลยบอกเฮ้ยคดีมันขาดอายุความพวกเนี้ยท่านจะทำยังไงรู้ไหมอัยการตอบว่าไงตอบว่าอะไรครับผมอ่านชื่ออัยการให้ฟังดีกว่าสนใจมากเลยว่าคนไหนนายฤชาไกลฤกษ์อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษคดีอาญากรุงเทพใต้1บอกเลยว่าครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาไปวันที่2 กันยาถ้าไม่มาเดี๋ยวเนี่ยออกหมายจับเลยถูกป่ะครับก็ทำถูกนี่ก็ทำถูกไงแต่พรุ่งนี้วันที่3 กันยาวันเนี้ยไอ้เมื่อวานอ่ะคดีขับรถเร็วเกินอัตรากฎหมายกำหนดอ่ะมันขาดอายุความ ขาดไปแล้ว1อันเหลือ2ข้อหาที่ข้อหาหนักชนตายโดยประมาทกับทำกับเรื่องชนแล้วหนีครับ2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่ปกติตำรวจไม่เคยปล่อยคดีเอาไว้เป็นปีอย่างนี้นะปกติ6 เดือนก็ฟ้องประชาชนเราก็ต้องช่วยเร่งถ้ามันเห็นแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับทำกับท่านอื่นนี้มันไม่ใช่นะครับผมถ้าเป็นเราประชาชนทั่วไปเราก็ควรจะเร่งท่านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนะครับผมวิจารณ์กันเราจะได้มีข้อมูลเราได้มีอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับผมประเทศไทยจะได้ดีขึ้นก็ต้องคุยแล้วว่าเฮ้ยตกลงทำไมเอกสิทธิ์อะไรพอประกันตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันตรงนู้นตรงนี้มันล่าช้ามันติดขัดมันมีอะไรไปอุดอยู่ในปากหรือเปล่าบางคนเลยไม่พูดออกมาก็ดูคดีนี้ว่าเป็นเยี่ยงอย่างแล้วกันรอดูผลดีกว่าถ้าเข้าสู่ศาลแล้วศาลจะตัดสินว่าไงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะรอการลงโทษเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คือประมาทแต่ว่าถ้าเขาสู้ในแนวนี้นะว่าเขาประมาทแต่ว่าเขาไปเยียวยาผู้เสียหายอ่ะเอาตังค์เขาอ่ะไปจ่ายให้แล้วผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความศาลก็ท่านก็รอการลงโทษได้โอเคจบว่าง่ายก็รอการลงโทษได้ครับผมก็คือถือว่าจ่ายอ่ะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็แหมคุยยาวหน่อยเนาะค่อนข้างดังนะครับผมวันนี้ขอบคุณแอปพลิเคชันคลังข้อสอบนะครับคิดถึงการสอบคิดถึงแอปพลิเคชันคลังข้อสอบครับผมแล้วก็อีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับแอปทนายคู่ใจครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับทั้ง iOS และ Android ฮะโหลดฟรีครับมีข้อมูลหรือว่ามีข้ออะไรต้องการสอบถามทนายปรึกษาคดีในนั้นได้เลยครับผมหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะครับหรือใครมีความต้องการด่วนเลยจัดไป092-453-3393 ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมไปติดตามพวกเราในทนายคู่ใจ Subscribe ไว้ใน YouTube ด้วยนะครับ Subscribe กันได้นะครับผมเอาละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ